สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำเช้าวันที่11เดือนธันวาคมในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเหมือนเดิมนะครับทุกท่านที่จะมาแชร์ในส่วนของตัวมุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีครับอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูปเปาครับวันนี้มุมมองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พี่หมีครับพอดูแล้วเมื่อวานเนี่ยเด็วก็มีการปรับตัวขึ้นบ้างลงบ้างนะครับปัจจัยนี้เข้ามาเหมือนจะเยอะพอสมควรเลยแล้วอย่างนี้วันนี้เราจะเทรดกันยังไงดีครับ ครับผมก็ในส่วนของราคาทองเมื่อวานนะครับมันมีปัจจัยขาวสลับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูก็อย่างตอนกลางคืนก็จะมีตัวเล่นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ2ตัว นะครับก็จะมีกลุ่มของจ้างงานด้วยอน y m e n เมนเคมหรือจ็อบเลดเคมนะครับที่ออกมาแย่ลงเยอะนะครับตัวเลขออกมาแย่ลงก็เลยทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นแต่ในย่าหนึ่งก็คือประกาศเวลาเดียวกันก็คือตัวเลขของตัว CPI ที่ออกมาดีขึ้นก็เลยทําให้ราคาทองดรอปลงอีกมันก็จะกลายเป็นการเล่น2ขยากในในเหตุการณ์เดียวกันนะครับอ่าอันนั้นก็คือจบไปมันก็ไม่เลือกข้างอ่าในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ยังมองในเรื่องปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีตัวประเด็นอะไรใหญ่ๆก็คือมีแค่เรื่องของ เอ่อในอในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตัวสติมูลัสแพ็กเกจเนี่ยที่ของออสหรัฐนะครับที่คาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะออกมาในทิศทางดีโดยทางคุณสตีเวนเมนูชินนะครับรัฐสมุรีกระทรวงการคลังได้พูดไว้แล้วว่าสภาสูงน่าจะน่าจะเห็นไปทางเดียวกันละในสัปดาห์หน้าน่าจะคลอดออกมาซึ่งตัวนี้อาจจะกดดันให้ราคาทองปรับขึ้นได้อีกเล็กน้อยเพราะตลาดซึมรับราคาตรงนี้มาเยอะแล้วเรื่องข่าวตรงนี้นะครับผมมองว่า <c oughs> อาจจะขึ้นอีกไม่เยอะลอะในวันนี้ก็เลยไม่น่ามีประเด็นอื่นแล้วนะครับก็อาจจะมีแค่ตัวเลขตอน PPI ตอนเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นตัวเลขที่เอาไว้เล่นตามผลระยะสั้นได้ครับโอเคครับเพราะว่าในส่วนของตัวเลขมาตรก,การกระตุ้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสูงอะไรมากมายเลยนะครับในตอนนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนได้แค่ระยะสั้นๆตามที่อาจารย์พี่บีได้พูดเอาไว้และที่นี้ในส่วนของตัวมุมมองทางเทคนิคเนี่ยเรามองอย่างไรได้บ้างครับ ครับในมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้นะครับราคามีการพักตัวลงมานะครับเป็นรูปแบบเหมือนโลยกนะครับแล้วก็ไฮต่ําลงก็คือเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมปากปิดนะครับหรือเรียกว่าไทงเกิลซึ่งราคาเนี่ยผมก็ยังมองในรูปแบบว่าต่อให้มีการเบรกเอาไปก็คงจะเบรกขึ้นไปได้ไม่เยอะนะครับเลยมองให้กรอบของราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าเป็นแนวรับส่วนแนวต้านคือหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามเป็นแนวต้านผมจะให้ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่า ราคาน่าจะวิ่งอยู่ในโซนกรอบนี้แหละแต่ส่วนในดีเทลในรายละเอียดข้างในเนี่ยอาจจะวิ่งไม่ถึงก็ได้แล้วก็ปรับลงก็ได้นะครับหรืออาจจะบวกลบเลยเล็กน้อยก็ได้ผมม,มองว่ายัางไม่เลือกข้างแนะนําให้เล่นตามกรอบนี้นะครับก็คือแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันแด้อยสิบเก้าส่วนแนวต้านก็คือหนึ่งพันแด้อยสี่บาถวโซนนี้แต่ส่วนตัวผมเอ็นเอียงว่าถ้ามันขึ้นมาถึงแถวหนึ่งันแปด้อยสี่บกว่าเนี่ยเล่นเซลลงมาดีกว่าครับอันนี้จะดูดีกว่า โอเคครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวมุมมองทางด้านของเทคนิค ในวันนี้นะครับนั่งทุนกระผมฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจห้องซิกวีพีกับอาจารย์พี่หมีนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับอยู่นะครับในเดือนธันวาคมเลยเพียงแค่5ท่านเท่านั้นนะครับใครสนใจแอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยครับ ppaopo แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับในสิ่งที่คุณกําลังได้ฟังกรุณาเข้ามาที่ Facebook Page นะครับที่มีชื่อว่าเทรดทองต้องรู้ก่อนนะครับในส่วนของตัว Facebook Page ดังกล่าวนี้เนี่ยเข้ามาดูวิธีการเทรดของอาจารย์พี่หมีก่อนนะครับว่าเทรดแล้วสมาชิกเขาทํากาไรได้ทุกวัน จริงหรือเปล่านะครับเมื่อดูเรียบร้อยแล้วนะครับในทุกๆวันเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กระผมครูเาลและทางอาจารย์พี่หมีต้องขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ